ติดตาม N b t บทั่วไทยกันต่อนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเดือนรอมฎดอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับทำให้บรรยากาศการจับใจ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเลยครับชาวมุสลิมในจังหวัดยะลาออกไปจับจ่ายซื้ออาหารสดอาหารแหง้งและผละไม้ตามตลาดต่างๆในตัวเมืองยะลากันอย่างคึกคักเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดเมืองใหม่ยะลาเขตเทศบานลคนครยะลา เพื่อนําไปเตรียมทําอาหารสําหรับกินละศีลอดในวันแรกของเดือนรอมดอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดสําหรับอาหารที่มีรสชาติหวานให้พลังงานสูงคุณผู้ชมครับยังคงได้รับความนิยมเหมือนทุกปีนะครับอย่างเช่นอินทลผลไม้กระป๋องและน้ําอัดลมขณะที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดกําลังเจ้าหน้าที่ ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยกับประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสน,านกจการถือศีลอดของชาวมุสลิมอย่างเต็มที่ครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลามนะครับและถือเป็นเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมด้วยแต่ละปีเนี่ยชาวมุสลิมทั่วโลกจะ ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนโดยจะเริ่มถือศีลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดเดือนรอมฎอนประมาณ29-30วันครับซึ่งปีนี้วันที่1เดือนรอมฎอนฮิเตรสักตรราช1,445และตามประกาศของสันักจุฬาราชมนตรีตรงกับวันอังคารที่12มีนาคมครับเดือนนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเดือนบวชของชาวมุสลิมนั่นเองครับ